นับธนบัตรหลายยี่ห้อยูนิสมาร์ทนะครับรุ่น US 2800นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่นับพร้อมกับตรวจนะครับด้วยระบบ UV นับพร้อมตรวจธนบัตรปลอมมาในตัวนั่นเองนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีหน้าจอที่เป็นจอบนตัวเครื่องนะครับ2ชุดนะครับแล้วก็เป็นจอแยกเป็นจอเล็กให้1จอนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าธนบัตรเวลาเราใส่นะครับเราจะใส่เราเลื่อนสไลด์ได้นะครับปรับได้เวลาใส่เราจะใส่ในลักษณะเอ็นมาทางด้านหน้าอย่างนี้ก่อนครับเราถึงพับไปด้านหลังนะครับเพื่อให้เครื่องดึงธนบัตรเข้าไปนับนะครับลองทดสอบกันนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้เป็นสวิตช์นะครับล่างถัดมาก็จะเป็นช่องต่อไปยังจอเล็กนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟ AC บ้านนะครับเปิดนะครับเมื่อเปิดนะครับเครื่องวอร์มหน้าจอก็จะขึ้นเลข0ก็คือพร้อมที่จะนับแล้วนะครับไฟ UV ติดเพื่อที่จะบ่งบอกว่าตอนนี้เราจะนับพร้อมกับตรวจปลอมด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มีธนบัตรปลอมนะครับก็เป็นธนบัตรจริงนะครับลองนับดูว่าได้กี่ฉบับครับวิธีการใส่ก็ใส่แล้วก็ทั้งหมดนี้20ครับถ้าเราเอามานับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นตัวเลขเปรียบเทียบ2หน้าจอให้นะครับเห็นไหมครับครั้งก่อนที่นับนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือครั้งปัจจุบันนะครับก็20ใบครั้งนะครับเอาผมตัดกระดาษมานะครับเพื่อที่จะทดสอบเป็นธนบัตรปลอมหนึ่งใบสอดเข้าไปแล้วก็ลองนับดูนะครับเมื่อเครื่องตรวจเจอธนบัตรปลอมนะครับ ก็จะร้องเตือนอันนี้ก็20ใบเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้นับส่วนที่เป็นธนบัตรปลอมนะครับตัวเครื่องนะครับมีโหมด UV โหมดแบตโหมด UV เราอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโหมดแบตก็คือการนับแบบชุดนะครับเราตั้งไว้ว่าผมเคลียร์ก่อนนะครับสมมุติว่าเราต้องการนับครั้งละ10นะครับธนบัตร10ใบเรากดที่แบตและกดจำนวนโอเคให้หน้าจอเป็นเลข10นะครับลองใส่นับดูนะครับเมื่อครบ10ใบก็จะหยุดเพื่อให้นับอีกชุดใหม่นะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ใบในชุด1กองนี้กองนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหมือนกันนะครับนับเป็นครั้งละชุดละ10ใบนะครับโหมดที่3นะครับก็คือโหมด Add นะครับ ADD ก็คือการนับสะสมนะครับเช่นเรามีธนบัตรอยู่หลายกองหลายชุดนะครับเราต้องการนับรวมยอดไปเลยทั้งทุกกองที่เรามีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งธนบัตรเป็น3ชุดนะครับแล้วก็เราใช้โหมด Add นะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม Add ตรงนี้นะครับให้ไฟติดนะครับไฟสีเขียวที่ปุ่ม Add ติดนะครับตามชุดผมเอาธนบัตรชุดที่1นับเข้าไปก่อนนะครับใส่ในเครื่องแล้วก็นับ
ชุดนี้มี7ใบนะครับชุดที่2ก็ใส่เข้าไปใหม่ครับ15อย่างนี้นะครับแล้วก็ชุดที่3นะครับรวมเป็น20เห็นไหมครับที่ผมดึงธนบัตรออกกลางคันนะครับเพราะเราจะได้เห็นว่าแต่ละชุดนะครับที่มันขึ้นอยู่จอเล็กด้านซ้ายเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเราใส่ไปล่าสุด1 2 3 4 5ส่วนตรงกลางที่เป็นตัวเลขเล็กใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวรวมทั้งหมดนะครับ20ใบปุ่มเคลียร์ก็เพื่อเคลียร์หน้าจอส่วนรีเซ็ตก็รีเซ็ตเพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับ